เปลี่ยนผู้ว่ามีการเลือกตั้งใหม่ถ้าอาจารย์ชาติชาติเป็นคนได้รับเลือกตั้งแล้วเหมือนกับประมาณว่าเขาก็ไม่รู้ว่าส่งต่อกันยังไงหรือยังไงแต่คือได้รับการพัฒนาน้อยลงได้รับการสนใจน้อยลงได้รับการโปรโมทน้อยลงตามต่อยนะครับก็จริงๆก็ทุกเรื่องที่เราทําก็มีการต่อเนื่องอย่างคงอ่ะก็ทําเฟส3ต่อที่เนี่ยเคยได้รางวัลหลายอย่างครับทุกวันนี้สังเกตได้เลยจะเป็นชาวต่างชาติประมาณ 80-90% ที่เดิมในปี2558นะครับกรุงเทพมหานครได้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็สิ่งที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะและมีการจัดการแก้ไขปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดจนจัดการดูแลความสะอาดของคลองอุ่งอ่างนะครับเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านคงจำกันได้นะครับว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยทางกรุงเทพมหานครได้ทำเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวได้มีการจัดเป็นถนนคนเดินนะครับโครงการพัฒนาคลองอุ่งอ่างเนี่ยได้เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่สาธารณะณปัจจุบันเนี้ยอย่างที่ท่านประธานเห็นในภาพนะครับได้กลายเป็นพื้นที่ทิ้งร้างประกอบหลังจากนั้นเนี่ยเองก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นการนอนของคนจรจัดในกรุงเทพมานอนเข้ามานอนถ้าพัฒนาแล้วถามว่าดีไหมถ้าสำหรับในมุมการท่องเที่ยวผมว่าดีขึ้นถ้าถามเรานะมุมการท่องเที่ยวดีขึ้นแต่ถ้าถามว่าการไปอยู่นู่นนี่นั่นหลายๆอย่างมันต้องบอกว่าอย่างนี้เราจะบอกว่าแบบเก่าดีกว่าแบบใหม่หรือแบบใหม่ดีกว่าแบบเก่าเราไม่สามารถพูดได้ 100% เพราะว่ายุคที่พี่โตมายุคที่เราโตมาเนี่ยคือมันเป็นยุคที่พ่อค้าขายของแม่ค้าขายของเต็มไปหมดใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็ยังมีคนสัญจรคือเขาก็ยังขายกันได้เขาใช้ชีวิตได้แต่แค่ว่ามันไม่สวยมันนักท่องเที่ยวมาทำอะไรมองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมแต่พอทุกวันนี้มันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วพอสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วเนี่ยถามว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจากที่ขายกันสองฝั่งตรงเนี้ยจากที่ขายหนองฝั่งจากที่มีที่ขายบนสะพานจากสะพานเหล็กคือมันผู้ค้ามันลดลงผลกระทบมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าบ้านเรือนตามที่อยู่กันเนี่ยเขาก็ยังมีพัฒนาเขาเรียกอะแดปต์มาใหม่ก็ยังมาเป็นร้านกาแฟร้านข้าวร้านอะไรที่มาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวในที่เขามาบางทีเขามาเนี่ยเขาหิวเขาอะไรก็มันก็มีอาหารอะไรกินได้ครับมันก็เป็นวงจรอีกเป็นวงจรหนึ่งจากมาก่อนมาพูดถึงถนนคนเดินตั้งแต่เปลี่ยนพอเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้จากสมัยใหม่ที่เราเห็นกันแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วมีถนนคนเดินก็จะมีสองฝั่งณตอนแรกอ่ะมันจะมีสามโซนชานช็อปชานแชะชานช็อปชานแชะแล้วก็ชานวัฒนธรรมค่ะคนก็เริ่มไหลเข้ามาเหมือนเดิมครับไหลเข้ามาเนี่ยจากเปอร์เซ็นต์คนที่ออกมาขาย35%ตอนแรกกลับกลายเป็นว่าเต็มทุกอัตราไม่มีร้านไหนว่างไม่มีพื้นที่ให้ลงขายเลยลงเต็มหมดแล้วกล้าพูดอย่างนึงว่าณนะตอนช่วงนั้นจริงๆนะด้วยความที่เราอยู่ตรงนี้ด้วยไม่มีร้านไหนขายสินค้าไม่หมดให้หมดนะเตรียมมาเยอะแค่ไหนก็ขายไม่พอแต่พอเป็นทุกวันนี้เป็นแบบนี้เป็นทุกวันนี้ก็คือเขาก็ไม่ได้ด้วยความที่ว่าเขตเขาก็หลวมให้เราด้วยมาดูดิคนเดินก็หย่อมแย้มแล้วก็ร้านค้าก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้มาแบบว่ามาช่วยเราบีบมาอะไรเงี้ยก็คือเขาก็ปล่อยให้แบบว่าไปตามแล้วแต่อย่างเงี้ยคือจริงๆตรงเนี้ยก่อนที่มันจะเงียบซบเซาเนี่ยมันเคยคนเยอะแล้วมันมาเจอวิกฤตช่วงโควิดหลังจากเงียบโควิดมาก็สเต็ปแรกนะสเต็ปแรกก่อนนะประมาณสัก 2-3 ปีถัดมาให้หลังเนี่ยก็คนก็เริ่มไม่มีทุนสู้ไม่มีขายของไม่อยากขายไม่อยากอะไรแล้วณตอนนั้นอ่ะเปลี่ยนจังหวะว่าเปลี่ยนผู้ว่ามีการเลือกตั้งใหม่ถ้าอาจารย์ชาติชาติเป็นคนได้รับเลือกตั้งเขาก็ไม่รู้ว่าส่งต่อกันยังไงหรือยังไงแต่คือได้รับการพัฒนาน้อยลงได้รับการสนใจน้อยลงได้รับการโปรโมทน้อยลงหลังจากโควิดมาวิกฤตหนักๆอ่ะก็มีแค่รอยกระทงอย่างเดียวคือ1ปีมี365วันมันตั้งขายของได้แค่วันเดียวที่เยอะๆก็คือรอยกระทงวันเดียวถ้าอยากฝากเรื่องอะไรก็อยากจะฝากเรื่องนี้แหละครับฝากเรื่องแบบโปรโมทหน่อยต่างๆอ่ะโปรโมทอย่างเดียวฝากโปรโมทหน่อยโปรโมทอย่างเดียวค่ะฝากกลับมาช่วยดูแลหน่อยอย่าไปช่วยคนที่อยู่เนี่ยก็คือลูกบ้านนี่แหละก็คือลูกบ้านเรานี่แหละก็คือประชาชนที่อยู่กันมาสานต่อยนะครับก็จริงๆก็ทุกเรื่องที่เราทำก็มีการต่อเนื่องอย่างคลองอ่างก็ทำเฟส3ต่อแล้วก็จะเห็นว่าตรงคลองบารมพูเราก็ไปทำหลายๆเรื่องไว้ไม่ว่าจะเป็นการทาสีตรงโบเบ้ก็มีการปรับตรงคลองพะดุงให้ดีขึ้นแล้วก็สานต่อทุกเรื่องครับหัวใจของการทำให้มันยั่งยืนไม่ใช่รัฐมาทำในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีงบประมาณของภาครัฐลงมาจัดอีเวนต์เรื่อยๆแต่ว่าเราคิดว่าถ้าจะให้มันยั่งยืนต้องให้ชุมชนเขาเป็นคนขับเคลื่อนจริงเราก็มีกระตุ้นอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นเทศกาลดิวาลีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกฮะมัน
ไม่ใช่เรื่องที่กรุงเทพจะเอางบประมาณลงไปจัดตลอดก็ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วปัญหาหลักเนี่ยคือถ้าเขารวมตัวกันได้ดีๆกรุงเทพพร้อมสนับสนุนอยู่แล้วตอนนี้การรวมตัวมาจะต้องให้ชุมชนเป็นหลัก